สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการปะวันนี้นะฮะผมจะพาไปซีเรโมนี่ซีเรโมนี่หนึ่งเขาเรียกว่าอินดักชันซีเรโมนี่นะฮะเดี๋ยวจะเกริ่นก่อนถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วไอ้พี่เม้งรับปริญญาไปแล้วนี่ผมรับปริญญาไปแล้วครับปีที่แล้วมหาลัยผมมันเป็นอย่างนี้ครับถ้านักศึกษาเนี่ยเหลือแค่ตัวเดียวสามารถทำเรื่องรับปริญญาก่อนได้จะเลือกได้ว่าจะรับในปีนั้นที่ยังไม่จบหรือว่าจะรอรับในปีต่อไปก็คือปีนี้ผมก็เลยเลือกรับในปีนู้นก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมจะอยู่นี่นานขนาดไหนผมรับปริญญาปุ๊บผมก็หยุดซัมเมอร์แล้วก็เรียนอีกซิเมสเตอร์หนึ่งพอผมเรียนจบปุ๊บเนี่ยประมาณเดือนธันวาปี2017นะฮะแล้วหลังจากนั้น2เดือนเขาก็มีจดหมายส่งมาที่บ้านมีอีเมลส่งมาหาผมนะฮะบอกว่าสวัสดีครับคุณเทอร์ประไทยคุณเทอร์ประไทยได้เป็นผู้ถูกเลือกเข้าองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นองค์กรที่ดังระดับโลกเลยทีเดียวมันจะเป็นองค์กรอะไรนั้นตามผมไปเลยฮะปะ I'm good how you doing sir Thank you appreciateWelcome. We bless you and give you thanks for your many gifts to us. Try again. Good morning. Good morning.All candidates for membership, please rise. Please repeat after me a statement. Do you affirm this pledge? If so, say, I do. I do. I present before you now the newly inducted members of the St. Joseph's University Chapter of Beta Kappa.Catherine Benz. Aliyah Pope. Nicholas Jones. Kerbatai Pacha. From the Masters in Business Intelligence Analytics. Dara Guzman. มาแล้วร้อยคุ้มผมก็ได้เข้าร่วมเบต้าแกมมาซิกมาโซไซตี้อย่างเป็นทางการแล้วนะฮะได้ไปประกาศมาได้เข็มมาแล้วก็ได้สายแห่งเกียรติยศมาตีได้ไหมได้แค่ไม่ใช่ได้อยู่ได้อยู่พี่วันชัยฮะเมื่อกี้นั่งฟังจนน้ำลายยืดเลยเมื่อกี้เห็นอยู่เล่าให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่บ้านฟังหน่อยฮะว่าเบต้าแกมมาซิกมาอะคาเดมิกออนเนอร์โซไซตี้เนี่ยมันคืออะไรฮะเป็นองค์กรนึงคล้ายๆกับแบบอะลัมไนอ่ะพวกสมาคมศิษย์เก่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้วัตถุประสงค์ที่เขาก่อตั้งขึ้นมาอย่างแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็คือกระตุ้นให้คนตั้งใจเรียนเพื่อจะแบบได้เกียรตินิยมได้ออนเนอร์อะไรเงี้ยแล้วองค์กรเนี้ยเขาก็มีอยู่เพื่อที่รับรู้ถึงนักเรียนเขาตั้งใจเรียนนะแล้วจะมาแจกออนเนอร์ให้ไงเพราะแบบในอเมริกาปริญญาโทอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีออนเนอร์ให้ใช่ไหมล่ะไม่บางมหาลัยเขาก็มีของเขานะแต่มหาลัยไม่มีไงองค์กรเนี้ยมันเป็นเฉพาะแค่แบบ business school เท่านั้นนะก็คือพวกที่เรียนเกี่ยวกับธุรกิจเท่านั้นอย่างอื่นเขาจะไม่นับทุกโรงเรียนในโลกเนี้ยสอนเกี่ยวกับ business เนี่ย Beta Gamma Sigma offer ให้เป็นสมาชิกทุกๆโรงเรียนเลยเหรอไม่ใช่ค่ะการที่ Beta Gamma Sigma จะไปให้อ่ะเขาโคกับองค์กรอีกองค์กรนึงเหมือนกันก็คือ AACSB ซึ่งองค์กรเนี้ยรวบรวมมหาลัยเฉพาะ business school เหมือนกันมหาลัยแค่ 5% ของทั่วโลกเลยคือมหาลัยตรงเนี้ยจะต้องผ่านเกณฑ์ของเขาทั่วโลกมีอยู่แค่ 5% ประเทศไทยก็มีนะมีจุฬาค่ะที่บอกว่า AACSB เขาจะเลือกมาแค่ 5% ใช่ป่ะ
ไอ้ 5% เนี้ยเบต้าแกมมาซิกมาไปคัดสรรเลือกนักศึกษามาอีกทีนึงนักศึกษาปริญญาตรีก็จะเลือกมาแค่ 10% ของนักเรียนที่มีคะแนนสูงที่สุดหลักสูตรปริญญาโท 20% คนที่จะมาเป็นได้อ่ะเฉพาะคนที่ได้ invitation letter ส่งมาทางอีเมลเท่านั้นอ๋อก็คือสมัครไม่ได้สมัครไม่ได้เขาต้องส่งมาครูเหมือนกันนะคืออยากเข้าเป็นสมาชิกให้ตายก็เข้าไม่ได้ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ถ้าไม่ได้เรียน business school ในโรงเรียนที่รับรองด้วย AACSB ก็ไม่มีทางได้มันก็มีเงื่อนไขของมันเหมือนกันนะเขาบอกนะว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่บอกว่า International Honor Society สำหรับ Business School ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอ้มีกี่คนจำได้ปะเขาบอกว่าตอนนี้มีสมาชิก 800,000 คนแล้วเมมเบอร์ที่ Notable อ่ะอ๋อมันมีสมาชิกกิตติมศักดิ์ด้วยสมาชิกที่เอ่ยชื่อไปแล้วต้องว้าวอ่ะเข้าไปในเว็บไซต์ใช่ป่ะสร้างโปรไฟล์แล้วก็จะมีแบบใครเป็นสมาชิกบ้างอะไรเงี้ยเข้าไปดูโอ้โหเหมือนอยู่คนละชั้นน่ะใจมีใครบ้างนะใจเบนท์โฮมสตองเขาคือใครฮะวันนี้คือเขาชนะโนเบิลไพรส์สาขาอีโคโนคนนี้ใช่ไหมที่เป็นโปรเฟสเซอร์ที่ MIT อ่ะใช่ MIT คือ MIT คือมหาลัย MIT ไงมหาลัยอันดับต้นๆของโลกเลยอยากเข้าเหมือนกันนะไม่มีปัญญาคนต่อไปคนต่อไปเดวิดล็อกเกตเฟลเลอร์โอ้ถ้าพูดเดวิดแม่งไม่รู้แต่ว่าล็อกเกตเฟลเลอร์เนี่ยใช่คนเดียวที่อยู่ครอบครัวล็อกเกตเฟลเลอร์แฟมิลี่ป่ะใช่ก็คือล็อกเกตเฟลเลอร์แฟมิลี่เป็นแฟมิลี่ที่ดังมากในอเมริกาคือเขาถือว่าเป็นแฟมิลี่ที่แบบรวยติดอันดับต้นๆเลยแล้วเขาเป็นแฟมิลี่นักบุญด้วยเขาเคยติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเป็นแฟมิลี่ที่รวยที่สุดในโลกช่วงนึงคือลองไปหาอ่านดูฮะแฟมิลี่เนี้ยแม่งโคตรโหดเขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน Family ที่ powerful ที่สุดในอเมริกาเขาขับเคลื่อนทั้งการเมืองธนาคารขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทุกๆอย่างอ่ะคือครองประเทศมีตึก Rockefeller ที่นิวยอร์กซิตี้ด้วยเขาเป็นสมาชิกด้วยนะแล้วกลัวใครเม้งกาลสินคนต่อไปคนต่อไปอลันกรีนสแปนคนนี้แม่งรู้จักคือคนเรียน MBA ทุกคนต้องรู้จักเขาคนนี้แน่ๆยิ่งผมเมเจอร์ไฟแนนซ์ด้วยเนี่ยท่านผู้นี้นะฮะเขาเป็น Chairman of Federal Reserve มันคืออะไรฮะชัยประธานของไอ้เนี่ยธนาคารกลางของสหรัฐก็คือเฟดนั่นเองคนที่ใหญ่สุดในห่วงโซ่อาหารธนาคารกลางอ่ะเขาเคยอยู่มาก่อนโอ้โหเขาอยู่นานมากเลยนะ18ถึง19ปีอ่ะอันดับ2ที่อยู่นานที่สุดเลยมั้งถ้าเม้งจำไม่ผิดนะโหโคตรเจ๋งอ่ะคนเนี้ย Chairman of Federal Reserve เนี่ยคือมันมีเทอม4ปีนะฮะไม่เจ๋งจริงอ่ะอยู่ต่อไม่ได้นะเขาก็ปลดออกอะไรเงี้ย Chairman of Federal Reserve เนี่ยเขาจะคัดมาจากบอร์ดบริหารซึ่งมีแค่7คนซึ่งคัดโดยประธานาธิบดีที่รักษาการช่วงนั้นนะฮะของท่านผู้นี้ก็คือประธานาธิบดีคนที่40ของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือโรนัลด์เรแกนนั่นเองนะฮะโหแต่ละคนนะโหดสัตว์โหดสุดๆโหดไม่โหดลองคิดดูนะฮะในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาที่มีตำแหน่ง Chairman of Federal Reserve เนี่ยตอนนี้มีแค่16คนเท่านั้นเองใครรู้ป่ะคนล่าสุดในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคือใครใครรู้ป่าวจำได้ใครอะชื่อเจอโรมโพเวลเขาเพิ่งถูกแต่งตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์โหรู้ขนาดเลยโอ้โหกูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองเกือบสวยแล้วนะอีกคนนึงแล้วกันคนสุดท้ายคนเนี้ยถ้าบอกไปว่าเขาเป็นใครทุกคนต้องโอ้แน่นอนชื่ออะไรฮะจอห์นแฮนเค้กใครวะอินเวนเตอร์โปเกมอนโกโอ้โหคนนี้นี่เองชื่ออะไรนะจอห์นแฮนเค้กคนนี้ที่ทำให้โปเกมอนเฟเวอร์ขึ้นมานี่หว่าคนตีกันตายตามสี่แยกอะใช่ไหมโอ้โหแต่ละคนโหดสัตว์แต่มันก็ไม่ใช่คนโหดอย่างนี้ทุกๆคนจะไปอยู่เนื้อป่ะมันก็คละกันไปเหมือนเม้งเงี้ยท้ายตารางเม้งกาลสินเม้งแน่อีก10ปีนะเม้งอาจจะมาอยู่ใน Notable Member ก็ได้นะเรามาตั้งเยอะแล้วขอประวัติความเป็นมาของ Beta Gamma Sigma Honor Society คร่าวๆได้มั้ยครับพี่กิ๊บเมื่อก่อนเหมือนเป็นคลับเป็นชมรมในมหาลัย University of Wisconsin Faculty of Commerce อ่ะคณะการพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งขึ้นมาเมื่อก่อนจุดประสงค์ยังไม่เหมือนเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนก็เป็นแค่บอกว่าให้ทุนสำหรับนักเรียนเรียนดีในสาขาคอมเมอร์สของเขานั่นเองปี1907มันก็มีมหาลัยอื่นการเขาตั้งขึ้นมาชื่อว่า University of Illinois เขาตั้ง Delta Cappucci แล้วก็มหาลัย University of California เขาตั้ง The Economics Club ขึ้นมาซึ่งวัตถุประสงค์มันคล้ายๆกันแล้วพอวัตถุประสงค์มันคล้ายๆกันใช่มั้ยเขาเลยแบบเอ้ยทำไมเราไม่มารวมกันล่ะแล้วทำให้แบบองค์กรเนี้ยเป็นองค์กรอลัมไนที่แบบว่ายิ่งใหญ่อะไม่ใช่แค่แบบว่าเฉพาะมหาลัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาจับมารวมกันปุ๊บปีที่เขาถือว่าเบต้าแกมมาซิกมากำเนิดขึ้นมาก็คือปี1913นั่นแหละปัจจุบันก็เป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าเจ๋งนะเป็นออนเนอร์โซซายตี้ที่แบบมีอายุเก่าแก่เป็นร้อยปีอะแล้วคนยอมรับทั่วโลกอะใช่แล้วคิดดูนะ AACSB ใช่ป่ะเขาเลือกมาแค่ 5% จากมหาลัยทั้งหมดแล้วคุณก็เป็นแค่ 10-20% จากในมหาลัยพวกนั้นท็อปของท็อปเลยเนี่ยไม่ได้ไงวะ
มันมีผลประโยชน์ให้สมาชิกเต็มไปหมดเลยนะส่วนลดโรงแรมมีส่วนลดการเช่ารถมีส่วนลดคอร์สเรียนมีส่วนลดอินเทอร์นชิพมีส่วนลดเต็มไปหมดเลยก็เหมือนองค์กรเนี้ยเขาสนับสนุนการเรียนรู้ใช่ไหมไม่กี่ปีก่อนเขาก็พูดมาเขาบอกว่าเหมือนแบบการศึกษามันไม่มีที่สิ้นสุดพูดมาทั้งหมดทั้งมวลนะฮะบิสเนสสคูลของมหาลัยผมก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะฮะก็แค่พอถูไถ่ไปนะฮะผมก็พยายามมากๆกว่าจะได้มาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขอบคุณวันชัยขอบคุณติขอบคุณทุกๆคนด้วยนะฮะกว่าจะได้ถึงทุกวันนี้ยากลำบากมากเลยนะเฮ้ยก่อนออกจากคอเนี้ยเม้งขอทิ้งท้ายคุณพิธีกรเขาพูดไว้ซึ้งมากอะนะเม้งฟังแล้วเม้งเข้าไปในใจอะเขาฟังก็น้ำตาไหลหาวแปลเป็นไทยให้เลยแล้วกันนะเขาพูดว่าอย่างนี้ฮะถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้อะคุณจะทำไม่ได้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณทำได้คุณจะทำได้แล้วผมเชื่อว่าคุณจะทำได้ผมก็เชื่อว่าคนไทยทุกคนเด็กไทยทุกคนถ้าตั้งใจทำคิดว่าตัวเองทำได้ทุกคนทำได้ฮะดูผมเป็นตัวอย่างครับผมโง่ไร้สาระเป็นคนเหี้ยคนหนึ่งแต่ถึงเวลาที่เอาจริงอะไรสักอย่างอ่ะผมทำได้แล้วฮะเย้ไหนๆเราก็เข้ามามหาลัยแล้วติเราพาท่านผู้ชมไปเดินดูมหาลัยเราดีกว่าอ่ะเดี๋ยวพาไปเดินดูมหาลัยติตึกนี้คืออะไรฮะตึกโป๊ะโป๊ะตึกโป๊ะโต๊ะตึกพอยังเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปรับเอาไว้ทำงานอเนกประสงค์ต่างๆอันนี้เป็นสนามหญ้าบางทีเขาว่าซ้อมกีฬาบางทีติก็ไปเล็มใช่ไหมเว้ยกูเห็นมึงมาหลายทีแล้วออกจากยิมอ่ะมึงมาจอดจักรยานตรงเนี้ยส่องตูดไอ้สัตว์ใช่ไหมอันนี้คืออะไรฮะพี่ติตรงไหนนี่เป็นสนามฮอกกี้ฮอกกี้มันต้องเป็นน้ำแข็งไหมเหรอพี่ติมันมีฮอกกี้ฟิลกับฮอกกี้ไอซ์ฮอกกี้อ๋อต่างกันเฮ้ยพี่ติมีความรู้ว่ะตึกข้างหลังคืออะไรฮะพี่ติคอนเนลลี่ฮอลเขาไปทำอะไรไม่รู้ไม่เคยมาโอเคน่าจะเป็นโรงเก็บอะไรสักอย่างโรงเก็บของอะไรกูว่านะตรงนี้คือสนามอะไรฮะพี่ติสนามเบสบอลถ้าผู้ชายจะเป็นเบสบอลถ้าผู้หญิงจะเป็นซอฟต์บอลอ๋อตรงนี้ก็มาเล็งได้อีกเหมือนกันถ้าผู้ชายก็เล็งได้เล็งเหี้ยเลยเล็งเมียเขาไอ้เหี้ยนี่ที่แห่งนี้เป็นที่ที่เราคุ้นเคยอยู่เยอะกับเรียนอีกไอ้เหี้ยrecreation center นะคืออะไรฮะฟิตเนสหรือยิมนั่นเองแต่ตอนนี้เราพาเข้าไปดูไม่ได้นะพอสอบไฟนอลเสร็จปุ๊บไอ้เหี้ยแม่งตัดปั๊บไอ้สัตว์พูดเหี้ยคือเรามาประจำนะที่นี่มาจนแบบรู้จักคนเฝ้าดูแลรู้จักทุกคนน่ะพวกกันน่ะเป็นเรียนบางวิชาก็เรียนตีถึงนี้ส่วนมากจะเป็นบัญชีแล้วก็วิชาเหี้ยอะไรพวกเรียนอะไรวะเอติกมึงเรียนเอติกนี่เหรอรางวัลที่1หวย30ล้านเลขที่ออกไอ้สัตว์ไม่ใช่ครูปีชาตึกใหญ่ๆนั่นคือตึกอะไรวะติน่าจะเป็นหอพักกูว่านี่เข้าไว้ทำเซเลโมนี่ต่างๆเกี่ยวกับศาสนานะฮะมึงเคยเข้ามาไหมเคยเดินผ่านไหมเคยคนบ่ายของเราเข้าไม่ได้หรอเขาเรียกว่าจำเป็น student center พวกออฟฟิศเกี่ยวกับนักเรียนที่พวกผมต้องมากันบ่อยๆก็คือเป็นออฟฟิศของ international student มีรองอาหารอยู่ข้างล่างวันนี้เขาเรียกว่ารองอาหารพอดีนะแล้วก็ด้านหลังเซาหลินฮอมีฝึกวิทยายุทธเป็นหอพักด้วยห้องพยาบาลด้วยกูเคยมาอยู่เคยมาขอถุงยางเป็นกระตักไอ้เหี้ยข้างหลังผมนะเราชอบมากันอีกที่นึงฮะที่หนึ่งคือโค้ชอะคาเดมิกเซ็นเตอร์ร้านเกมเหรอห้องสมุดไม่ได้มาอ่านหนังสือฮะมาสองสาวโอ้โหเดี๋ยวกูมาอ่านอ่านไม่ได้อ่านปุ๊บแข็งปกแข็งปกเข้าน้ำปัดวอมไม่ใช่มันหนาวเยี่ยมันเย็นนั่นแหละผมอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไม่ได้ฮะกวนใจชิบหายเลยนะยิ่งหน้าร้อนนี่ไม่ได้เลยโอ้ยข้างในนะแถวนี้แหละที่ประจำไอ้คืนจะข้ามมันก็ไม่ได้เลยนั่งดูด้วยกันไม่ใช่นะเป็นมุกไอ้สัตว์มาห้องสมุดก็มาอ่านหนังสือศึกษาเซิร์ชข้อมูลต่างๆทำรายงานทำงานบ้านส่งอาจารย์ทั้งหมดที่พูดมาไม่ทำมองผ่านๆอาจจะเห็นว่าเป็นถังขยะนะใช่ไหมไม่ใช่ให้มาคืนหนังสือเห็นตรงหอคอยตรงนี้ไหมฮะตรงหอคอยตรงนี้คือเป็นสัญลักษณ์เห็นตรงนี้ปุ๊บเขารู้เลยว่าเป็นเซนโจนี่ก็เป็นอีกสปอตหนึ่งนะฮะสำหรับสายหื่นที่สำหรับคนมานอนอาบแดดสาวๆมานั่งนอนต้องสั้นๆถ้าหน้าร้อนนะมึงไม่ได้นั่งหรอกตรงเนี้ยโอ้โหเต็มมึงไม่นั่งตรงนั้นมึงนั่งตรงอื่นมึงนั่งแถวๆนี้ใช่ไงใส่ผ้าตาดำด้วยพับปิดเซฟตี้เกี่ยวกับรักษาความปลอดภัยรับส่งนักเรียนด้วยวิตตี้ฟิลที่เข้าไม้ตะข่ายโยนลูกใส่กันและคอสเป็นสนามอเนกประสงค์แล้วกันปรับเปลี่ยนเอาตามฤดูกาลบางทีก็ฟุตบอลบางทีก็เอาเป็นการฟุตบอลมีวิ่งกีตาร์มีหลายๆอย่างอ่ะบางทีก็มีเปตองกูเอามาเล่นเองกิ๊บหนาวไหมนี่นะฮะพี่ติจะพูดถึงตรงนี้สำคัญยังไงครับพี่ติตาสัญลักษณ์ของมหาลัยเหมือนความเชื่อที่มหาลัยผมนะที่มอเกษตรเขาว่าเห็นกระรอกจะได้เอเห็นเต่าได้เอฟแต่ที่นี่เขาก็มีความเชื่อเหมือนกันมีความเชื่อพร้อมกันใครเข้ามาเหยียบอันนี้เรียนไม่จบหรือว่าจะจบช้าคณะบริหารคืออยู่ตรงนี้นะฮะก็คือเป็นตึกของคณะส่วนมากเราจะเรียนอยู่ที่ตึกนี้ออฟฟิศของคณะบริหารก็อยู่ตรงนี้โหอยากพาเข้าไปดูเหมือนกันนะแต่ไม่ได้แล้วแบตหมดแล้วเมื่อกี้นะฮะเราเดินอยู่โทรศัพท์ดับสองเครื่องเลยของกูก็ดับของมึงก็ดับไม่รู้จะกลับบ้านไงตอนนี้ส่วนด้านหลังของผมนี้ก็จะเป็นที่สร้างชื่อของมหาลัยเราเฮเกนอะไรนะจะบอกไว้ก่อนนะฮะถ้าบอกคนไหนก็ตามที่เป็นเพื่อนคนชาวอเมริกันเนี่ยบอกว่ามาเรียนเซนโจเนี่ยฮับพิเศษสกูลเนี่ยไม่มีคนรู้จักเขา
ขาเรียกเดอะฮอคถ้าบอกว่ามาเรียนที่เดอะฮอคอ่ะคนรู้จักเพราะว่าทีมบาสแม่งเก่งมากทีมบาสมันดังอยู่โคตรดังเลยเวลาไปแข่งเนี่ยมันจะมีนกเหยี่ยวตัวนึงไม่หยุดกระพือปีกเขาเลยบอกว่าเดอะฮอค will never die โอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็พามาหอมปากหอมคอแค่นี้นะฮะเราก็พาไปทัวร์มหาลัยทั่วแล้วนะฮะสั้นๆหน่อยครับพี่ใจมหาลัยเม้งเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงมหาลัยของชัยอ่ะนอกจากเซนต์โจเซฟยูนิเวอร์ซิตี้แล้วอ่ะเขาก็จะย่อเป็นเซนต์โจหรือว่าเป็น SJU เพื่อให้เรียกง่ายๆเมื่อก่อนอ่ะมันเป็นมหาลัยเอกชนชายล้วนมันไม่ใช่มหาลัยด้วยซ้ำเมื่อก่อนอ่ะเป็นแค่วิทยาลัยคอลเลจนั่นเองมันเปิดตอนแรกตั้งแต่ปีไหนรู้ป่ะตอนแรกใช่ไหมเขาสร้างในปี1851โดยสมาคมนึงชื่อว่า Society of Jesus กลุ่มคนที่แบบนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเขาสร้างเป็นชื่อเนี้ยเพราะว่าเพื่อแบบให้โคกับโบสถ์ชื่อเซนต์โจเซฟเขาก็เลยไปสร้างอยู่แบบใกล้ๆโบสถ์นั้นหรือแถวๆอินดีเพนเดนต์ฮอลล์เดินไปบล็อกนึงก็ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมหาลัยเม้งอยู่ในเมืองเหรอวะใช่อยู่ในเมืองแต่ว่าเป็นแค่แบบคอลีไม่ใช่ทีมชาติคอลีเป็นแค่คอลเลจเล็กๆที่รับนักเรียนชายล้วนเข้ามาเรียนอยู่ไปพักนึงก็เริ่มแบบต้องการขยับขยายเพราะมีนักเรียนมากขึ้นมหาลัยเริ่มมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อที่นะที่ปัจจุบันที่เห็นสวยๆกว้างๆตรงนั้นอ่ะใครเคยบอกแม้งว่าเขาย้ายไปที่นึงก่อนเนี่ยใช่ย้ายไปที่นึงก่อนอันนี้ก็ยังไม่พออยู่ดีอ่ะเห็นไหมมหาลัยดีคนก็อยากเรียนเนี่ยหรอมะคนอยากเรียนเยอะก็มีตังก็เลยมาซื้อที่ตรงที่เรามาวันนี้ใช่ไหมล่ะนั่นแหละก็ไปซื้อที่มา58ไร่เปลี่ยนสไตล์ตกแต่งใหม่หมดเลยให้เป็นสไตล์โกธิกคือที่เห็นแบบสวยๆอย่างนั้นอ่ะคือสไตล์ไหนอ่ะใช่โกธิกคืออะไรอ่ะโกธิกอ๋อตอนที่เขาย้ายตรงนู้นอ่ะปี1925ไงต่อในปี1970ไม่เอาละมหาลัยชายล้วนอ่ะบอกว่าอยากจะทิ้งขนบธรรมเนียมประเพณีนี้เปลี่ยนแบบมารับผู้หญิงให้เข้ามาเรียนฟูลไทม์แต่ปีให้หลังวิทยาลัยของเขาอ่ะได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยอ๋อ1970เนี่ยก็รับผู้หญิงเข้ามาก็กลายเป็นสหแล้วแล้วหลังจากสห8ปีปุ๊บก็เปลี่ยนจาก college เป็น university ที่เราเห็นอยู่ถึงทุกวันนี้ก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมเดิมเป็น university ยึดศาสนาเป็นหลักของคริสต์นิกายคาทอลิกถ้าใครไม่เก่งมากตังค์ไม่เยอะอยากเรียนมหาลัยที่มันพอโอเคผมว่าเซนโจก็โอเคนะฮะก็ไม่ได้เรียนยากมากมายถ้าเรียนให้ผ่านอ่ะไม่ได้ยากเลยแต่เรียนให้ได้เจ๋งๆอ่ะยากเหมือนกันนะต้องทุ่มเทเหมือนกันนั่นแหละฮะคร่าวๆกับประวัติมหาลัยผมแล้วก็ประวัติเบต้ากับมาซิกมาออเนอร์โซไซตี้นะฮะก็มาเล่าให้กันฟังเนาะกับรายการป่ะนี่นะฮะเราก็มาถ่ายบีเลเวอร์กันต่อนะบีเบอร์เกอร์จบไปแล้วไอ้เหี้ยเรารับรางวัลเสร็จก็ต้องมาให้รางวัลตัวเองเนี่ยใช่ไหมวันนี้เรามาร้านชื่อร้านอะไรครับพี่ติ๋ว Urban Farmer มาถ่ายบีบีพอแล้วถ้าใครอยากดูเต็มๆนะฮะรอซามูไรเลยถ่ายไปแล้วปีหนึ่งยังไม่ลงแต่ไม่รู้ว่าเริ่มตัดหรือยังร้านมันดีเราก็พามาแดกแต่ว่ามาถึงเป็นยังไงพี่ติ๋วไอ้เหี้ยยังไม่เปิดก็เลยสั่งอะไรมารอก่อนเบอร์เกอร์แล้วก็เลยถ่ายบีเบอร์เกอร์ต่ออ๋อมาลองว่าเบอร์เกอร์เขาดีเ
าเบอร์เกอร์เราไปกินวันนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าอีกชั่วโมงนึงเขาถึงจะเปิดให้สั่งดินเนอร์นะครับงั้นแดกพวกนี้รอไปก่อนละกันแม่งเหมือนขนมหวานๆเนี่ยเป็นมัฟฟินอ๋อกลิ่นแม่งเหมือนฟาสต์ฟู้ดอะแพงมากเลยนะเนี่ยแม่งดาเมจมันไม่หดแล้วนี่สั่งมีเดียมแรร์ได้นะแรร์ว่าสุกอีกแล้วลองหน่อยเป็นไงฮะสู้บีเบอร์เกอร์ที่เราไปถ่ายมาได้ไหมไม่ได้เลยสู้ได้สักร้านไหมสู้สีร้านที่สองรอยัลวิชชีสโอเคเดี๋ยวผมลองบ้างเลยก่อนพอทำดาเมจได้ไหมมันไม่ค่อยแรงอันเนี้ยไม่จุ๋ยเลยนะดูมันเสียบไม้ให้ดูนะอ่านว่าอะไรมีเดียมแรร์แรร์มาสุกไม่เป็นไรลองดูเป็นเบอร์เกอร์ที่แปลกเหมือนแหนมอะแปลกดีแต่มันไม่อร่อยเลยมันไม่เหมือนเบอร์เกอร์มันเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้อีกคำแล้วกันไม่รู้นะมันไม่เหมือนเบอร์เกอร์เลยเว้ยอย่าเรียกว่าเบอร์เกอร์ดีกว่าเรียกว่ามัฟฟินแหนมยิ่งเหมือนแหนมมากเหมือนแหนมเนี่ยรู้สึกเลยมันเอาเนื้อไม่ได้คุณภาพเลยมาทำเอาอีกดีกว่าเนื้อแต่งอะมันเป็นเนื้อที่เขาคัดใช่ไหมคัดทิ้งคัดทิ้งขาย18เหรียญเลยครับหมดเนื้อเสร็จจะไปทำแหนมอย่ารีบเลยเอามาทำเบอร์เกอร์ก่อนแหนมยังไม่เป็นพี่อ้วนชัยผู้ไม่แดกเนื้อแดกได้แต่ฟรายส์แมลงวันนะฮะไปลองเฟรนฟรายดิเป็นไงเทียบกับเฟรนฟรายแม็กแม็กอร่อยกว่าฮะเฟรนฟรายแม็กอร่อยกว่านี่มันฝืดคอเคยไปแม็กโครบ้างซื้อเฟรนฟรายแบบเป็นแพ็คใหญ่ๆอ่ะเอาไปทอดเองอย่างนี้เลยโอ้โหเผื่อถ้าเกิดทอดกินใหม่ๆแล้วอีกระหว่างรอร้านอาหารมันเปิด 5:00 น.นะฮะเดี๋ยวผมสั่งเบียร์มาลองดีกว่าหลังจากเราถ่ายรายการปะแล้วก็มาต่อด้วยบีเลเวอร์นะฮะอันนี้บีเบียร์ไอสัตว์ไม่ใช่ป้านี่แหละอยู่ในป้านี่แหละอยู่ช่วงแถมไอสัตว์อ๋ออยู่แถวอ่ะอันนี้คือเบียร์อะไรฮะพิลส์เนอร์หลังจากลองพิลสเนอร์น้องลาเกอร์ไปมันยังกระแทกปากไม่พอเราต้องเอา IPA ลูกพี่ใหญ่ของเรามาต่อนะฮะ Hops Devil IPA น่ามาแล้วติฮะนู่นหลอกกลัวกูใส่อะไรในแก้วแล้ววะมาแล้วนี่หว่ามาแล้วครับผมจานแรกของเรานี่คนหรือปอบไปยังนึกถึงก้อยเนี้ยสัตว์อ่ะดูไอ้เหี้ยกินไงวะโอ้ดิบซอดจำได้มั้ยฮะที่ผมเล่าให้ฟังว่าสเต็กทาท่าเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของแฮมเบอร์เกอร์นี่แหละมันหน้าตาอย่างนี้ใครสงสัยว่ามันหน้าตายังไงหน้าตาอย่างนี้แต่ที่จริงๆนะฮะถ้าเป็นของแท้มันจะเป็นแค่ไข่แดงดิบตอกไว้อยู่ข้างบนเขาบอกว่าเขาเอาเนื้อพรามมาทำเลยนะเว้ยพี่ตีจัดก่อนเลยสัตว์ดิบสังเกตนะฮะแม่งเนื้อสดๆแดงๆเลยแล้วก็มีเครื่องเทศอยู่ข้างในคาวไม่ติดขาวดีเหี้ยวัวทั้งตัวเค็มรสชาติดีไหมโอเคนะลองกินขนมปังดิใส่ไข่ไหมใส่ไข่เพิ่มตังนะพิเศษไอ้เหี้ยกลิ่นแม่งเหมือนลาบเหมือนไงนะแม่งกลิ่นเหมือนลาบๆนะไอ้ตัวผักมันเลยเต็มสูตรติไปขนมปังแล้วดีกลมกล่อมขึ้นว่างั้นเนื้อล้วนๆคนอีสานนะครับแต่ก่อนนี่ผมมากินก้อยครับเด้พ่อยาผมตายเป็นโรคพยาธิใบไม้หน้าตับเท่านั้นแหละเศร้ากินเลยย่านครับต้นกำเนิดของแฮมเบอร์เกอร์เป็นอย่างไรต้องขอบคุณพี่รัสเซียและก็พี่เชงจิสการด้วยนะฮะข้ามันแม่งโคตรเค็มอ่ะลองกับผักมันลองดมดูเฮ้ยแม่งเหมือนลาบเหมือนกันนะมันลาบดิบเลยคือออกลาบเลยออกลาบเลยแหละมีกลิ่นมะนาวมีกลิ่นผักชีด้วยนะลองว่าน่าจะใช่แล้วแหละชัดเลยก๊อปคนอีสานมาสัตว์เขาไม่ก๊อปกันหรอกมันแค่บังเอิญเหมือนกันเฉยใช่ใช่ใช่ถูกใครถูกมันได้นะพอกินกับผักปุ๊บรสชาติแม่งกลมกล่อมกินกับเหล้าได้เลยเหล้าขาวเบอร์เปิ้ลเบียร์ก็ได้อะขออีกคำกันนะลูกอีสานครับบ่แม่นสเต็กท่าท้ายนี่ก้อยเนื้อก้อยเนื้อหอมเนื้อผักอร่อยมากสิหอมฟังมันก็นุ่มดีหอมอ่ะมึงเค็มใช่ไหมประยุกต์นะประยุกต์ไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์จีนผลิตจานนี้เท่าไหร่ครับพี่ติ18เหรียญนี่ลาบเนื้อจานละ600สัตว์ทุกแล้วแล้วได้นะสเต็กท่าท่าท่าคอยเน่กินเนื้อดิบเนี่ยไม่ดีนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราจะต้องเอาเบียร์เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์ไปฆ่าเชื้อทีนี้แหละมึงเอ้ยเป็นทั้งพยาธิใบไม้ในตับเป็นทั้งตับแข็งอยู่ใกล้เอติเป็นโรคปอดอีกบุหรี่มือสองเนี่ยกูโดนมาทั้งชีวิตมึงทำร้ายกูนะเว้ยสัตว์คุณมาทำร้ายฉันทำไมเคยดูโฆษณาวะฉันไม่ทำอะไรให้คุณมาทำร้ายฉันทำไมตีไอ้เซิร์ฟบุหรี่ไม่พอเนาะเนี่ยมีควันหวีดด้วยตีสองตีสามจะไปอาบน้ำเต็มห้องน้ำเลยสัตว์กูอาบน้ำนานได้ไงออกน้ำเสร็จแม่งยิ้มเลยสัตว์เพราะมึงไงตีมึงแบ่งปันรอยยิ้มเหรอสัตว์
ต้องแบ่งกันของยี่ห้อเห็นกูเครียดนะเรียนหนักเครียดนะดูตัวนี้ฮะเหงาหงอยเศร้าส้อยเนื้อก็ไม่แดกดิบก็แดกไม่ได้ชีวิตเศร้านี่สั่งอะไรมากินเนี่ยแซลมอนเดี๋ยวรอแซลมอนสั่งไป40นาทีแล้วนะเว้ยแม่งฆ่าวัวอยู่ป่าววะเนี่ยเนี่ยกูหยิบโทรศัพท์มาปุ๊บแม่งมาเลยนะมาแล้วต้องให้กูหยิบโทรศัพท์ถึงจะมาสัตว์มาแล้วครับพี่น้องนี่3จาน3อย่างของผมนี่ฮะริบอายของพี่ติพอตเตอร์เฮาส์คิงออฟสเต็กส์ของพี่อ้วนชัยปลาแซลมอนมาจากเกาะฟาโร แดกไปต้องคำสาปจะผ่าก่อนว่ามันมีเดียมแรมั้ยคราวที่แล้วมากับสมุไรสั่งมีเดียมแรได้มีเดียมแรว่าสุกใช่ได้ไหมก็พอได้อยู่นะแต่ก็ไม่แรมากนะประมาณมีเดียมมีเดียมอ่ะมีได้อยู่มีเดียมแรต้องอย่างนี้นะตรงนี้ตรงข้างในเนี่ยตรงนี้พวกมึงเอาอีกแล้วไอ้ติไอ้เม้งอันนี้เขาบอกว่ามาจากฟาร์ม1855เพนซิลเวเนียใช่ไหมเดินแดกฝั่งที่เป็นเทนเดอร์ลอยก่อนนะเทนเดอร์ลอยคืออะไรครับพี่ติรออยู่ในสมุไรเอาเดี๋ยวไปทับทางเขาทับทางพวกเรานี่แหละเดี๋ยวมันไม่หนุกไงสปอยไม่หนุกอันนี้แดกโชว์อย่างเดียวนี่ฮะนี่ซ้ำๆเลยติข้าวบังเป็นไงนุ่มมันนั่งละลายเข้าไปอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงพอตเตอร์เฮาส์เนี่ยมันมี2ฝั่งใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรบ้างไปดูในสมุไรอีก2ปีข้างหน้าไม่อธิบายในคลิปนี้เราถือว่าเราอธิบายไปแล้วแต่พี่เดือดตาจ้าคลิปแถมคลิปแถมไม่อยากเอาอะไรมากนิวยอร์กทริปโอ้โหนี่หน้าแดกเลยตรงนี้เป็นไงว่าพวกข้างมีเท็กเจอร์ข้างมีเท็กเจอร์รสชาติกว่าฝั่งนี้นุ่มกว่าอ๋อฝั่งเมื่อกี้นุ่มกว่าเพราะว่าเป็นเทนเดอร์ลอยฝั่งนิวยอร์กสตริปเนี่ยมีรสชาติมากกว่าเพราะว่ามันมีมับลิ่งมากกว่าไปดูในสมุไร มึงชอบฝั่งไหนมากกว่าต้องแดกแบบนี้ว่ะแดกไปผสมสองฝั่งรวมกันได้ทั้งความนุ่มแล้วก็ได้รสชาติไปถ้ามันไปควายแดกวัวอร่อยกว่าหญ้าป่ะติอร่อยกว่าหญ้าป่ะอร่อยกว่าหญ้าป่ะอร่อยกว่าหญ้าป่ะร่างกายมันดีกว่าต้องแดกพร้อมกันไม่ถ้าให้เลือกอ่ะมึงชอบฝั่งไหนมากกว่าฝั่งที่มีรสชาติถึงฝั่งเนี้ยมันจะนุ่มแต่ติไม่สนใจชอบรสชาติดีกว่าเมียงุ่นเป็นท็อปปิ้งแดกองุ่นไปแล้วเหรอเป็นองุ่นจุ่มน้ำมันมะกอกอ่ะแซลมอนหั่นแซลมอนนี่นะฮะแซลมอนหมู่เกาะฟาโรนี่ตะการมันใช่ข้ามันหนังกรอบไม่ใช่หนังปลาแซลมอนเหรอก็อีกคำหนึ่งนี่ขอคำใหญ่ๆเลยได้ไหมให้ใส่อะไรเข้าไปอ่ะไม่รู้เอาไปให้หมดเต็มปากเต็มคำใช่เป็นไงฮะปลาแซลมอนมันอร่อยดีแต่ที่เขาไม่ชอบคือมันใส่น้ำมันมะกอกมาจนปลามันแหลบเลยอ่ะอ๋อแล้วปลาแซลมอนของหมู่เกาะฟาโรเนี่ยมันต่างจากปลาแซลมอนอย่างอื่นไหมคำถามยากเกินไปนะไม่รู้ว่าต่างเอาไปคืนเอาไปคืนมันจะไม่ได้มาจากหมู่เกาะฟาโรได้อ๋ออาจจะจับแถวนี้มาจากน่านน้ำฟิลาเดลเฟียอ๋อแล้วใส่ชื่อเข้าไปว่าฟาโรโอเคนั่นก็เป็นความคิดเห็นของพี่อ้วนชัยนะมาของผมครับผมมาถึงของผมแล้วอันนี้คือริบอายเขาบอกว่ามาจากจอยส์ฟาร์มเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวที่รัฐนอร์ทแคโรไลนานะฮะมาลองดูว่าเป็นยังไงเป็นวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าแต่ตีนะฮะควายตัวนี้แดกได้ทุกอย่างใช่ไหมติแต่ไม่แดกทุเรียนนะฮะตีชอบแดกทุเรียนป่าววะไรมึงชอบแดกทุเรียนไหมไม่แดกนั่นไงไหนผมบอกถูกแล้วควายตัวนี้ไม่แดกทุเรียน อาตีตายหน่อยด่ากันแล้วให้กันช่วยนะพี่ขอตรงนี้หน่อยดิเฮ้ยตรงนี้น่ากินว่ะตรงมันมันอ่ะนะตรงนี้มันเลยนะไม่กดดันเลยครับไม่กดดันชันจะชันดิไม่กดดันไม่กดดันหิวจมูกสั่นดูนะฮะลิปอายข้ามันเออเนี่ยไอ้เหี้ยไม่มีเลี่ยมแรงอ่ะเอาอีกแล้วอ่ะดูดิหรือว่าเชฟคนนี้มีเดียมแรเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าไอ้เหี้ยนี่มันมีเดียมเหรอเว้ยไม่เป็นไรมันอร่อยดีคำเดียวไม่พอคำใหญ่ๆพี่มอมบอกทางตรงไม่ต้องอ้อมมันสุกไปอ่ะถ้าไม่ใช่ลิปอายนะแม่งกำแดกไม่ได้เลยเว้ยประกาศย้ำมาเลยนะแม่งทำเนื้อเสียรสชาติไปหมดเลยฟังเนี่ยเลยเมื่อกี้อร่อยแล้วเว้ยส่วนนั้นมันมันเยอะไงมันเลยอร่อยให้กูขอรอของมึงได้ไหมเด็กนี่ตัวเหี้ยนี่แม่งแดงเทนเดอร์ลอยพอเตอร์เฮาส์สเต็กไปเฮ้ยมันทำสุกไปจริงๆว่ะร้านเนี้ยงาครั้งหน้าเลยแม่งเลยฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าได้อันนี้อร่อยแบบมีรสชาติมันยังไม่นุ่มมากต้องดิบกว่านี้เราเคยแดกแบบละลายในปากมาแล้วอ่ะเมื่อไหร่วะเจอของโหดมาแล้วไงก็พอได้ก็พอได้อยู่พอได้นะเว้ยแต่ว่าไม่สุดอ่ะร้านเนี้ยระหว่างเรารอติตัดนะฮะดูนี่ฮะพี่อ้วนเล่นขายของแดกก็ไม่แดกเหี่ยเล่นอยู่นั่นแหละแซลมอนเฮ้ยไม่ใช่ขี้กินข้าวอยู่อร่อยไหมจริ
จริงๆเขาน่าจะให้แซลมอนมาสัก2ชิ้นแล้วเอาเครื่องออกทั้งหมดที่เล็งๆอยู่คือมันไม่คุ้มว่ามันสุกไปหน่อยไม่หน่อยเลยอ่ะสุกเลยแหละอ๋อนี่ไงมันก็หน้าแดกเหมือนกันนะพอกูเคี้ยวไปแม่งเหมือนสุกมากเกินไปอ่ะไหนให้โอกาสไปได้ดิลองเคี้ยวไม่ขาดใหญ่ไปเหรอใหญ่ไปเป็นไงโอเคอร่อยดีเลยแหละแต่ว่ามันสุกไปเว้ยเอาจริงมันไม่มีความจุยซี่อ่ะมึงเอาเนื้อดีๆมาทำเสียมันควรได้มากกว่านี้มึงเหนือปะควรได้85แต่ตอนนี้มันได้60เหนือปะผสมกันนี่3เนื้อเลยเฮ้ยเนื้อ3ส่วนเลยนี่ว่าไอ้สัสนิวยอร์กสติฟอันนั้นริบไอเทนเดอร์ลอยรวมมันเลยนึกว่าเป็นร้านลูกชิ้นไอ้สัส3เกอร์เจอหมีเพตติคามันแบกมั่วเมี้ยไปหมดแล้วพวกเราเนี่ยอู้เป็นไงฮะแดก1แดก2แดก3อันไหนดีกว่ากันน่ะคือยังเฮ้ยขอลองมั้งดิขอลองมั้งดิแวะชมพี่วันชัยเด้อเคี้ยวเอื้องนะฮะยังไม่หมดกินรอไม่ได้เคี้ยวเอื้องจริงๆเคี้ยวไวใช่มั้ยเห็นติแดกแล้วอยากลองบ้างนะฮะ3เกอร์เจอหมีเอามาจิ้มรวมกันดีกว่าเทนเดอร์ลอยนิวยอร์กสตรีทรีบายนี่3เกอร์เจอหมีโอ้หิวแล้วสิพวกมึงเขาปากพี่แต่น้องสาว1 2 3พวกมันอร่อยขึ้นนะเว้ยถ้ามึงเคี้ยวให้มันปนๆกันไปอ่ะอร่อยมากๆแต่ถ้ามึงเคี้ยวเยอะอันอ่ะเต็มปากมึงเคี้ยวอย่างไรมึงเคี้ยวยากไงมึงเอามารวมกันยากไงปากกูใหญ่ไงกูว่ามันมาคู่กันอ่ะแล้วมันกลมกล่อมมากเลยเว้ยแต่ถ้ามึงเคี้ยวทีละอันอ่ะมึงจะได้ทีละรสชาติเว้ยมันเหมือนเอารสชาติมา mix กันอ่ะแม่งอร่อยแค่นั้นเลยริบไอต่อริบไอต่อดูดิแม่งสุกเลยอ่ะฮะไอพวกดีที่เป็นริบไอมัฟฟิ่งมันเยอะขายมันเยอะทั้งอร่อยอยู่ตรงแดกตรงใกล้กระดูกงามสุดมันจะหวานใช่ไหมหวานขึ้นนะนี่กูติดใจว่ะ3เกอร์เจอหมีกันนะฮะผมชอบอุ๊ยอันนี้คำใหญ่กว่าเมื่อกี้ปากเลยรถดูดซ่วมไหมฮะได้เปล่าไปแล้วนะ3เกอร์เจอหมี1 2 3อับไวไหมยังอยู่นี่เอาจริงว่าถึงแม่งทำไม่มีเลี่ยมแหลมากอะแต่เนื้อมันมีคุณภาพไงมันยังอร่อยอยู่อะอร่อยเลยถ้าเป็นแบบเนื้อกากๆเนื้อเกล็ดต่ำๆนะมึงทำอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้เลยนะอร่อยอร่อยอันหนึ่งป้อนพี่ติเดี๋ยวเด็กกูป้อนทุกคนพี่ใหญ่ไปพี่เฮ้ยเพื่อนป้อนนะเว้ยป้อนเพื่อนป้อนเพื่อนนานๆกูป้อนทีเดียวอะไรสัตว์มึงจะทำเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ทำอะไรนะหนึ่งสองสามเอางั้นแหละนี่พี่เม้งนะฮะคนเลี้ยงควายมันต้องมีอะไรสักอย่างนะคนเลี้ยงควายนะดูไว้เลี้ยงยังไงเชื่องๆนะลูกเชื่องๆนะเดี๋ยวพ่อพาไปไถนาหน้าฝนกำลังจะมาแล้วเนี่ยหมดหน้าร้อนปุ๊บหน้าฝนก็เข้าแล้วลูกหรือว่าเราจะไปแข่งวิ่งควายที่ชลบุรีดีพี่ติเลือกเลยตีเอาไหนก่อนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบีเลเวอร์ไอสัตว์หมดแล้วไอ้เหี้ยเมาเนี่ยไอสัตว์โดนควายตบไปแง่กลัววันนี้เราก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามพวกเรา3คนชอบไม่ชอบเป็นไงก็เรื่องของพวกมึงนะฮะพวกกูก็ทำไปของกูอย่างนี้แหละขอบคุณมากจริงๆนะฮะที่คอยให้กำลังใจคอยให้การสนับสนุนไม่ทิ้งกันไปไหนครับเขาทิ้งไปดูช่องอื่นมึงก็ไม่รู้ให้มันดูดีไงสิเฮ้ยมึงก็มาขัดเนี่ยมันไม่ดูดีเพราะนี่แหละนั่นแหละฮะขอบคุณทุกความคิดเห็นดีๆนะฮะที่ช่วยให้เราปรับปรุงและก็ติเตียนมาแต่ว่าผมขอฝากไว้อย่างนึงนะฮะเวลามาคอมเมนต์หรือว่ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยขอให้แบบมีจริยธรรมนิดนึงคิดนิดนึงคิดเห็นอะไรคิดก่อนไม่ใช่มาสบดไม่ให้มาหยาบใส่เนี่ยป่ะไม่ชอบก็ผ่านไปถ้าจะมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยขอให้มีจริยธรรมนิดนึงเราเหี้ยนะฮะลัทธิผมแต่ว่าเราเหี้ยแบบมีจริยธรรมลัทธิเม้งถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณจะทำได้ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำไม่ได้คุณจะทำไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าคนไทยครับทำไม่ได้ใช่ทุยอย่างนี้ทำได้ครับถ้าพยายามเราต้องทำได้สู้ๆทาเคชิไม่ใช่คนไทยนี่หว่าสู้ๆสู้ๆนายทองเหม็นเย้สำหรับวันนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีครับยังเอายังอ่ะ ยังไม่ส่งเลย ไปแล้วครับบ๊ายบาย